ก็สูตรไม่ผิดนะคะสูตรไม่ผิดไหนแม่บอกว่าจีบผู้ชายก่อนไม่ดีไงขื่นมากแม่วันนี้นะคะก็มาทำคลิป1คลิปค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนแบบว่าในเทรนด์ Twitter ก็คือขึ้นเนี่ยคือดีใจมากนะเพราะว่ายังมีคนจำหนังเรื่องนี้ได้แต่ว่าการที่จุดประกายมาทำคลิปนี้เนี่ยมันมาจากแค่โพสต์เดียวโพสต์เดียวนั้นก็คือเป็นโพสต์นี้กับโพสต์นี้นะคะเขียนว่า10ปีก่อนฉันเป็นนักเรียนม.ปลายดูรถไฟฟ้ามาหาเธอแล้วงงเหมยลี่ว่าอะไรวะ30แล้วยังไม่มีแฟนอีกหรอ10ปีต่อมาดิฉันเติบโตเป็นเหมยลี่เองแล้วคนก็แบบรีทวีตเยอะมากแต่พอคริสอ่านปุ๊บสิ่งที่คิดก่อนในหัวคือกู40จ้าน้องไม่ต้องตื่นเต้นนักจ้าแฟนมีแต่ไม่ได้แต่งงานก็คือแฮปปี้เอนจอยค่ะน้องไม่ต้องซีเรียสชัดไหมคะใช่แต่ว่าโพสต์อื่นๆก็มีนะคะเดี๋ยวคริสจะอ่านให้ฟังคือคริสก็ได้ยินมาว่าคนอ่ะไปดูซ้ำหลายรอบขอบคุณทุกการมากขอบคุณแทนทีมงานด้วยแทนพี่ปิงแทนทุกคนเลยพี่ปิงคือผู้กำกับคนนี้บอกว่าเป็นหนังที่ดูแล้วร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรเพราะตอนนั้นคือเหงามากตัดภาพมาตอนนี้น้องคือตัวแทบติดเพื่อนโสดเกือบยกแก๊งค่ะก็สูตรไม่ผิดนะคะสูตรไม่ผิดหลงรักคริสหอวังจากเรื่องนี้ตอนดูครั้งแรกเราคิดเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แม่งน่ารักจังวะคุณค่ะแต่ช่วยรบกวนดูภาพด้วยค่ะแต่ก็นะ10ปีให้ฉันมีการพัฒนาการอะไรบ้างเหรอเนาะวันนี้ก็เลยเนี่ยค่ะทีมงานตัดคลิปมาให้คุณดูค่ะเพราะว่าวันนั้นเขาถามคุณว่าเห็นหรือยังไอ้เนี่ยพวกเนี้ยที่เขาลงทวิตกันอ่ะคุณบอกเห็นแล้วเขาบอกครั้งสุดท้ายที่ดูรถไฟฟ้าเนี่ยเมื่อไหร่คุณบอกหูยากมากแล้วว่า1เขินตัวเองด้วย2คือ10ปีแล้วเนาะการดูหนังทั้งเรื่องอ่ะมันจะตอกย้ำว่าฉันมาไกลจริงหรือเปล่าหรือฉันเท่าเดิมอ่ะลองเปิดดูค่ะเริ่มคลิปแรกนะคะโอ้ยตอนแล้วแค่เห็นแบบหน้าซีนก็คือรู้แล้วว่าอันนี้คือตอนนี้เป็นตอนที่ไปร้านวิดีโอแล้วก็ยิ้มเพลินไปด้วยอีกทางบ้านยิ้มโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะคือจะโทรเข้าเครื่องอยู่ได้ป่ะโทรศัพท์หายเก่งเนี่ยคิดถึงแพทตี้ขอบคุณค่ะนี่นี่เองว่าหายอุ้ยโทรศัพท์หนูหาเจอแล้วค่ะโหพวงใหญ่มากนึกว่าพวงหลีดยี่แคนจะเมมไว้ในเครื่องอะสระเอสระเอลอลิงลอลิงวอแหวนวอแหวนงงอีกงงอีกสะกดไม่ถูกอีกแปลว่าเลวค่ะเพลินเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบมีน้องข้างบ้านแล้วทำอย่างนี้จริงๆก็คือน้องแรกมากเหมือนกันนะแล้วแสดงกับพี่แพตตี้เป็นไงคะแพตตี้น่ารักแสดงเก่งจริงๆแพตตี้เรียบร้อยนี่คือตอนเล่นนี่คือพี่ปิงจำได้ว่าพี่ปิงบอกว่าแบบให้มันแบบว่าทำเป็นเหมือนแรกแต่อินโนเซนต์อะแรกแบบแอบๆหน่อยแต่ว่าอินโนเซนต์อะแล้วแพตตี้เขาแบบมันทำออกมาน่ารักอะคือคนดูคุณว่าก็เกลียดเพลินไม่ลงหรอกแค่แบบว่าเหม็นเฉยๆแล้วแบบอ่ะคลิปต่อมาแม่เนี่ยเนี่ยดูแบบว่าน่ารักกับป๋าได้ไงดูแบบชีวิตสดใสมีความรักก็ดูตัวกระชุ่มกระชวยไปหมดเราไม่เคยมีใครมาจีบแม่เลยหรอจำได้ว่าพ่อบอกว่าพ่อมันพ่อไม่จีบแม่ไปจีบเขาก่อนเขาก็ไม่เอาไหนแม่บอกว่าจีบผู้ชายก่อนไม่ดีไงหรอแม่คือไม่สบตาเลยนะมองข่าวอยู่เลยฉันเคยบอกแกอย่างนั้นด้วยหรออะไรคะมันไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นตอนป้ากับม้าบังคับให้ไปต่างประเทศกับเขาจะถึงแอร์พอร์ตละไม่ใช่ออกจากแอร์พอร์ตแต่ฉันทิ้งพาสปอร์ตหมู่บ้านมากทำดีหน้าบ้านมากขายได้มากเหมือนกันนะตอนนั้นแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยไปทำงานแล้วเขาเรียกเวลาใกล้ขนาดเริ่มถ่าย8โมงเช้าเขานัดคือ7โมง15ถึงก่อนไหมคะพอไม่ต้องแต่ตั้งแต่ถ่ายรถไฟฟ้ามหานครเสร็จปุ๊บไม่เคยเลยสมมติพร้อมถ่าย8โมงต้องถึงกอง6โมงค่ะอย่างน้อยคือเหมยลี่ก็คือแป้งฝุ่นแล้วก็แบบมาสคาร่าใส่ปัดคิ้วเชิญค่ะเสร็จแล้วค่ะแต่งหน้านิดนึงมั้ยนิดนึงหรือชุดการเดินลงมาแบบนี้คุณลี่ขอเติมน้ำหน่อยนะคุณลี่ขอเติมน้ำหน่อยนะความฝันของฉันนี่ฉันอุตส่าห์แต่งตัวสวยลงมานะแต่จริงๆนะเหมยลี่ถ้าอยู่จะไปเล่นสงกรานต์อยู่ใส่ชุดแบบเลื่อนทั้งตัวไม่ได้นะคะอยู่ใส่เลื่อนทั้งตัวไม่ได้นะคะอ่ะต่อ
มันน่ารักตรงนี้เลยเนาะหนูอยากดูตอนนี้เลยอ่ะอุ๊ยไม่ได้ดูนานมากแล้วอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ต้องกลับไปดูแบบเต็มๆทั้งเรื่องเลยตอนที่ถ่ายคือไม่สามารถสั่งน้ำตาได้คือคงเป็นคนที่ต้องรู้สึกจริงๆแล้วมันถึงจะแบบมีน้ำตาออกมาแล้วจำได้ว่าบิวอ่ะเป็น acting coach เรื่องนี้ใช่ไหมบิวเขาก็บิวเฮิร์สว่าจะเข้าซีนเนี้ยบอกว่าผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่ไปแอบชอบแอบหลงรักผู้ชายคนนึงซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะชอบเรามากน้อยแค่ไหนก็ไม่อยากจะหลอกตัวเองว่าเขามีใจหรือเขาไม่มีใจแต่เราก็คือชอบเขาไปแล้วไงเสร็จแล้วสุดท้ายพอเขาไม่อยู่อ่ะเราได้กล่องนี้มาเราเปิดกล่องในช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับเขาอ่ะมันเป็นช่วงเวลาเล็กๆที่เราอาจจะคิดว่ามันไม่มีความหมายแต่ผู้ชายเขาแอบถ่ายรูปเราไอ้รูปที่ไม่สวยที่เราบอกว่ามันไม่สวยอ่ะเขาถ่ายไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่คุณบอกว่าคุณไม่สวยอ่ะผมคิดว่าคุณน่ารักที่สุดเลยฮึนั่นแหละสนุกเนาะเรื่องเนี้ยอ่ะ next clip ไม่ได้ดูนานมากแล้วทำไมน้ำตาซึมเศร้าเลยว่าอ๋อ14 ปีผ่านมาสิบปีผ่านมาฉันยังหน้าการเหมือนเดิมเลยนะอ้วนเลยฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณคะรถไฟฟ้ามันไฟดับอะค่ะ10ปีผ่านไปสิ่งแรกที่พูดกับเขาคือฟ้องเขารถไฟฟ้าดับรถไฟฟ้ามันขาดคล้องนะครับตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่เบรกแป๊บนึงก็วิ่งได้ตามปกติแล้วแล้วคุณลุงรู้ได้ยังไงอะคุณลุงยังเป็นเอนจิเนียร์ที่เดิมอยู่หรอคุณลีครับครับสงกรานต์คุณลีว่างอยู่หรือเปล่าครับฉันจำไม่ได้แล้วฉันจำได้ยังหลอกนี้ไม่ได้แล้วสงกรานต์นี่คุณลีว่างค่ะว่างค่ะไปเฮ้ยไม่ได้ดูนานมากคือไม่ได้ดูแบบเกิน5ปีอะนี่เบอร์ผมนี่เบอร์อย่าลืมเมลมานะครับแม่กลับมาก่อนเขินมากแม่แคนแม่เนี่ยกลับไปดูรถไฟฟ้าสนุกมากคือได้ดูกันนะคะใน Netflix มีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นแฟนของหนังเรื่องนี้หวังว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเห็นมุมมองของความรักอีกแบบนึงมีคนอยากรู้ว่าถ้าเหมยลี่ได้เจอกับลุงอีก10ปีต่อมาจะเป็นยังไง10ปีต่อจากรถไฟฟ้าเมื่อกี้หรอใช่ค่ะคืนนี้ภาวนาว่าเราจะต้องมีลูกร่วมกันแล้วนะคุณลุงต้องไปอยู่ต่างประเทศไปเป็นเอนจิเนียร์แบบประเทศไหนก็คือเราต้องไปค่ะเราต้องไปเป็นแม่บ้านให้เขาแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างนี้ค่ะพอมีลูกเสร็จปุ๊บก็สอนลูกเหมือนที่แม่สอนว่าห้ามจีบผู้ชายก็สาแก่ใจแล้วนะคะสำหรับทุกคนที่ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากจะเห็นรีแอคชั่นของเหมยลี่ตัวจริงดูรีแอคชั่นของเหมยลี่ในหนังอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ดูแล้วใครอยากจะเห็นคุณทำอะไรที่บ้านอีกก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปดูรถไฟฟ้ามานะเธอนะคะมีใน Netflix ค่ะเดี๋ยวคุณก็จะดูคืนนี้เหมือนกัน